น้องทุกคนค่ะขอบคุณพระเจ้าเราดีใจที่เราได้มาพบกันในการที่จะนมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระองค์ก็รู้สึกว่าประทับใจในการที่บทเพลงในวันนี้ที่สอดคล้องกับการที่เราจะได้ฟังคำเทศนาเป็นบทเพลงที่หนุนใจเรามากเลยนะคะก็อยากจะให้เราได้จดจำบทเพลงนี้แล้วก็ที่จะได้ร้องแล้วก็หนุนใจเวลาวันที่เรายามที่เราทุกข์ยากลำบากนะคะวันนี้ก็อาจารย์กระจรรับใช้อยู่ที่ได้ไปเทศนาอยู่คริสตจักรแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจารย์ไก่ไม่ค่อยสบายก็อธิษฐานเผื่อท่านด้วยในการที่จะได้รับการรักษาแล้วก็หายเป็นปกติโดยเร็วนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของการที่เราอยู่ในช่วงยุคสุดท้ายใกล้จะวันถึงพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วก็เราคงจะเจออะไรมากมายซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเราจะเจอความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ตั้งแต่สร้างโลกจนถึงเวลานี้แล้วก็หลังจากนี้จะไม่มีอะไรที่ทนทุกข์เยอะขนาดนั้นแล้วดังนั้นก็เลยอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายในเวลาที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันกับพระองค์นั้นเราจะเข้าใจและมีท่าทีอย่างไรต่อการที่เราต้องเผชิญในความทุกข์ยากดังนั้นก็เลยอยากจะให้พระคำของพระเจ้าที่จะมีโอกาสในการที่จะหนุนใจเราซึ่งประสบการณ์ของผู้รับใช้รุ่นพี่ที่รับใช้มาก่อนนั้นเขาเจอในความทนทุกข์มากมายถ้านับไม่ได้นับถึงพระเยซูนะซึ่งทนทุกข์มากที่สุดเพื่อที่จะให้เราได้รับความได้ชีวิตใหม่เนี่ยก็ไม่ได้สุดยอดก็คือพระเยซูคริสต์นะคะแต่ถ้าเราคิดถึงมนุษย์ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความเชื่ออย่างมั่นคงในพระเจ้าก็อยากจะให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ของท่านด้วยว่าเผชิญในเวลาที่ยากลำบากนั้นอย่างไรนะคะก็เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันใน2โครินธ์บทที่1ข้อที่3ถึง11นะคะเราจะมีโอกาสอ่านด้วยกันพร้อมกันนะคะสรรเสริญพระเจ้าและพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาแห่งความเมตตาเอ็นดูและพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทั้งปวงผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในความทุกข์ร้อนทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจบรรดาผู้ทุกข์ร้อนในเรื่องใดๆด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะการทนทุกข์ของพระคริสต์หลั่งล้นเข้ามาในชีวิตของเราฉันใดการปลอบประโลมใจของเราก็ท่วมท้นโดยทางพระคริสต์ฉันนั้นหากเราทนทุกข์ก็เพื่อการปลอบประโลมใจและเพื่อความรอดของท่านหากเราได้รับการปลอบประโลมใจก็เพื่อให้ท่านได้รับการปลอบประโลมใจซึ่งส่งผลให้ท่านมีความอดทนอดกลั้นในความทุกข์ยากเดียวกันกับที่เราทนทุกข์อยู่และเราหวังใจมั่นคงในท่านเพราะรู้ว่าท่านร่วมในความทุกข์ยากกับเราฉันใดท่านย่อมร่วมในการปลอบประโลมใจกับเราด้วยฉันนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความยากลำบากที่เราได้เผชิญในแคว้นเอเชียแล้วถูกบีบคั้นหนักหน่วงสุดจะทนทนจนหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดอันที่จริงเราอยู่นะรู้สึกในใจประดึงว่าได้ถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อเราจะไม่พึ่งตัวเองแต่พึ่งพระเจ้าผู้ทรงให้คนตายเป็นขึ้นพระองค์ได้ทรงช่วยเราพ้นจากมรณะภัยและทรงช่วยเราอีกเราตั้งความหวังในพระองค์ว่าจะทรงช่วยเราต่อไปเช่นเดียวกับที่ท่านช่วยเราโดยคำอธิษฐานของท่านแล้วคนมากมายก็จะขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องจากเราสำหรับความกรุณาที่ประทานแก่เราอันเป็นการตอบคำอธิษฐานของคนมากมายขอเราร่วมใจการอธิษฐานนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าแห่งความชูใจเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เสมอไม่ว่าจะยาวหรือสั้นชีวิตของเราเป็นของพระองค์พระเจ้าในวันเวลาที่สุขเราสรรเสริญพระองค์เวลาที่เราทุกข์เราก็ขอบพระคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์เสมอ
เรารู้ว่าทุกสิ่งเป็นน้ำพระทัยของพระองค์เราจึงขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าขอไว้ชีวิตของเราขอวางไว้กับพระองค์เสมอพระองค์เจ้าข้าเพื่อเราจะสามารถเผชิญในเวลาทุกยากได้ขอพระเจ้าทรงหนุนน้ำใจพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่และที่ออนไลน์ที่กำลังเผชิญในความทุกข์จะได้กำลังใจและรู้ว่าเขามีพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอและเวลานี้พี่น้องของเรามีความสุขก็ขอบพระคุณพระองค์แล้ววันหน้าถ้ามีโอกาสที่จะต้องเผชิญเขาจะเข้าใจว่าการเผชิญในการทนทุกข์นั้นเป็นอย่างไรและเป็นพระพรแห่งการทนทุกข์อย่างไรขอมอบพี่น้องของเราทุกคนไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในเบื้องหลังของในพระธรรมโครินธ์นะคะคนที่เมืองโครินเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในสมัยอดีตเป็นเมืองท่าที่เวลาที่ปัจจุบันที่ตั้งก็คือประเทศกรีซนะคะซึ่งก็ไม่ห่างไกลจากอิสราเอลมากสักเท่าไหร่อยู่ตรงในยุโรปนะคะที่เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองท่าสำคัญที่เรือทั้งหลายขนส่งสินค้าก็จะผ่านมาที่เมืองโครินนะแล้วเขาก็จะล่องไปเพื่อจะไปอีกทวีปหนึ่งเพื่อที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันดังนั้นเมืองนี้เจริญมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบในสมัยนี้ในประเทศไทยเราก็จะเหมือนพัทยาหาดใหญ่ภูเก็ตอะไรเงี้ยเมืองที่แบบมีการสัญจรทั้งทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำแต่สมัยก่อนไม่มีเครื่องบินก็จะมีแค่ทางบกและทางน้ำดังนั้นเมืองโครินเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่สำคัญมากมีผู้คนมากมายสัญจรอยู่ที่นั่นแล้วมาอาศัยที่นั่นแล้วก็มีเรื่องปัญหาก็คือการบ้านจากบ้านเมืองของเขาพัฒนาแต่จิตใจของเขามันจะเสื่อมทรามลงเพราะว่าถึงขนาดที่เขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรที่ผิดประเวณีอะไรที่ผิดกฎหมายอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็จะอยู่ในนี้เยอะพี่น้องก็สังเกตดูพัทยาหรือภูเก็ตถ้าคนเขาบอกว่าจะไปเที่ยวพัทยาแล้วก็คิดถึงแนวนั้นแนวเดียวเลยนะไม่ค่อยจะคิดถึงว่าเขาจะไปดูธรรมชาติอะไรเพราะว่าเวลาเราเคยเจอเพื่อนผู้โดยสารคนหนึ่งที่เขานั่งเครื่องบินมากับเราเขาบอกว่าเขาจะเราบอกว่าไปเที่ยวประเทศไทยเขาบอกว่าไปประเทศไทยหลายครั้งแล้วก็เลยก็ดีใจแล้วเวลาไปไหนเขาบอกว่าไปพัทยาเราเงียบเลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันขึ้นชื่อเรื่องอะไรพี่น้องอุตสาหกรรมทางเพศนะคะเช่นเดียวกันกับโครินในสมัยอดีตถ้าคนพูดถึงว่าเป็นชาวโครินหรือสาวโครินนี่เราคิดว่าเป็นประเภทนั้นทั้งหมดคือจะเฉดไปทางนั้นเลยก็คือทางผิดศีลธรรมเพราะว่าในที่โครินเนี่ยก็จะมีวิหารที่ถ้าฝั่งทางด้านเอเชียก็จะเมืองเอเฟซัสที่มีวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสที่นี่ก็จะเรียกว่าวิหารของเจ้าแม่เทพีไดอาน่าก็คืออันเดียวกันเป็นเทพีแห่งความรักก็คือหมายความว่าในวิหารจะมีการเป็นโสเภณีที่อยู่ในวิหารนั้นมากมายดังนั้นชาวโครินถ้าบอกว่าขึ้นชื่อปุ๊บก็หมายความว่าเป็นคนที่ผิดประเวณีเรื่องนี้ที่ขึ้นชื่อทันทีพอคิดภาพได้เหมือนประเทศไทยคนทั่วโลกเนี่ยมองเราในแง่ที่ไม่ดีในแง่หนึ่งก็คือจะบอกว่าเป็นเมืองที่อุตสาหกรรมทางเพศนะคะเราผู้หญิงที่ไปขอวีซ่าอะไรจะโดนดูถูกเรื่องนี้เพราะเขาดูถูกเราเรื่องนี้มันจะทำให้เรายากมีสมัยหนึ่งที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ฟรีวีซ่านะเราไปผู้หญิงเนี่ยไปขอวีซ่ายากมากๆเพราะว่าเขามองผู้หญิงเป็นภาพแบบนั้นดังนั้นโครินเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อในเรื่องนี้นะคะดังนั้นเมืองของเขาเจริญมั่งคั่งก็ตามแต่ว่าเสื่อมทรามในศีลธรรมทางเพศดังนั้นอาจารย์เปาโลเมื่อไปถึงที่คริสตจักรโครินก็มีโอกาสในประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ช่วยคนมากมายที่จะกลับมาหาพระเจ้าดังนั้นในเมืองโครินเนี่ยก็จะเจอปัญหาเยอะมากก็คือเมื่ออาจารย์บอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ชาวยิวต่างๆที่มาหลายเมืองเนี่ยมาไม่ได้ติดตามเพื่อจะมาฟังอาจารย์แต่มาเพื่อต่อต้านเพื่อที่จะขัดขวางในการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลดังนั้นที่เมืองโครินอาจารย์ยากลำบากมากซึ่งอาจารย์ได้แบ่งปันในถึงการชีวิตของการรับใช้พระเจ้าว่าอาจารย์ทนทุกข์ขนาดไหนในการที่รับใช้พระองค์ดังนั้นในข้อที่3เนี่ยจะเป็นข้อที่หนุนใจ
พี่น้องที่ชาวโครินธ์ที่คริสตจักรโครินธ์ที่กลับมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ในท่ามกลางสังคมที่กดดันเขาอย่างมากในการที่ความแตกต่างในการที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แต่คนแวดล้อมในสังคมที่กำลังมีไหว้รูปเคารพแล้วก็เห็นเงินเป็นใหญ่ดังนั้นเขายากลำบากในการจะอยู่ในสังคมนั้นไม่ต่างอะไรกับเราในปัจจุบันนี้คริสเตียนที่อยู่ในประเทศไทยเรามีแค่ประมาณ 1% เองรวมทั้งแคทอลิกแล้วเราจะมีแค่ประมาณ 1% ดังนั้นเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราก็อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ศาสนาอื่นแล้วก็คนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเราก็จะถูกกดดันเวลาที่บอกว่าเราเป็นคริสเตียนคนก็จะมองเราบางสังคมก็จะดูถูกเราเลยนะคะก็เลยให้เราได้รู้ว่าพี่น้องที่โครินธ์ที่คริสตจักรโครินธ์ก็เป็นสภาพนั้นเราเองก็เหมือนกันโดยเฉพาะที่เราอยู่ที่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆเราก็รู้ว่าเป็นเมืองที่มั่งคั่งมีเศรษฐกิจมีเงินสะพัดพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ภูมิภาคต่างๆจะต้องเดินทางเข้ามาที่นี่ไม่ว่าเรียนหนังสือไม่ว่าทำงานก็มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งในการที่จะมีงานทำอะไรมากมายเช่นเดียวกันกับโครินธ์ก็จะชนชาติต่างๆก็จะมาหางานทำที่นี่แล้วก็ได้กอบโกยเอาเงินที่เนี่ยแต่ว่าเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของการกดดันในเรื่องของความเชื่อดังนั้นก็อาจารย์เปาโลก็เลยเขียนจดหมายบอกกับโครินธ์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักรและในวันนี้ในชั่วโมงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เขาได้รับการทนทุกข์ดังนั้นอาจารย์เปาโลก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องที่โครินธ์ว่าทนทุกข์เพื่อพระคริสต์นั้นจะมีพระพรอะไรบ้างนะคะในข้อที่3เราอ่านด้วยกันนะคะสรรเสริญพระเจ้าและพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาแห่งความเมตตาเอ็นดูและพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจคำว่าปลอบประโลมใจเนี่ยในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้แค่บทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่7มีถึง9ครั้งดังนั้นคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากเลยว่าเมื่อเวลาที่เราเจอการทุกข์ยากเราต้องการการปลอบประโลมใจการปลอบโยนและในข้อที่3ได้สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าของเราที่เรากำลังนมัสการเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาเอ็นดูและเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจถ้าชีวิตของเรากำลังเผชิญในความทุกข์ให้เราคิดถึงพระเจ้าของเราพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ไม่เข้าใจเราแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาเอ็นดูและพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทั้งปวงดังนั้นถ้าพี่น้องเจอประสบการณ์ในเรื่องทนทุกข์ประการใดประการหนึ่งในชีวิตของเราในแง่ใดแง่หนึ่งให้เราสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าร้องทูลต่อพระองค์ได้เพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจนะคะมีกำลังใจขึ้นไหมคะพี่น้องอาเมนนะคะถ้าเรากำลังเจออะไรที่ยากขอพระเจ้าช่วยที่เราจะนึกถึงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจที่ดียอดเยี่ยมที่สุดนะคะในข้อที่4เราอ่านด้วยกันนะคะผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในความทุกข์ร้อนทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจบรรดาผู้ทุกข์ร้อนในเรื่องใดๆด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าพี่น้องถ้าเรามีความทุกข์ร้อนใดๆในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องปัญหาสุขภาพพี่น้องของเราตอนนี้กำลังป่วยหลายคนให้เราร้องทูลต่อพระองค์พระเจ้าจะปลอบประโลมใจเพราะว่าเวลาทุกข์เวลาที่เราเจ็บป่วยเรื้อรังเราจะรู้สึกว่าสิ้นหวังเรารู้สึกกลัวบางทีเราเป็นอะไรหน่อยนึงเฮ้ยเป็นมะเร็งหรือเปล่าเซิร์ช Google ใหญ่เลยถามดูว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นนู่นนี่นั่นคิดใหญ่เลยแล้วก็เฮ้ยตะเลิดไปแล้วก็ร้องไห้แล้วทั้งที่หมอยังไม่ได้วินิจฉัยเลยว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าเราก็คิดไปเยอะมากแล้วพอปรึกษา Google อากูบอกในแนวทางร้ายละว่าเราจะเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทุกข์ร้อนมากเลยในเรื่องสุขภาพถ้าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้ตามปกติถ้าแค่เจ็บป่วยของเราแค่บอกว่า5วันไข้หวัดใหญ่5วัน7วันเราก็ยังมีความหวังแต่ขณะนั้นเรานอนก็นอนจนเบื่อข้าพเจ้าเคยป่วยแบบว่าหลังเนี่ยติดเตียงจนหลังร้อนเลยอ่ะคือทำอะไรไม่ได้มีแต่นอนอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ลุกขึ้นมาไม่ไหวอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเบื่อมากในสภาพนั้นสบายไหมสบายสบายเนาะไม่ทำอะไรแต่ว่ามันไม่สบายกายเลยในร่างกายที่มีไข้ขึ้นแล้วเราก็ไอจนเจ็บหน้าอกเจ็บซี่โครงหมดแล้วอย่างนี้นะเรารู้สึกว่าแย่มากเราออกไปไม่ได้งานเราก็รออยู่ค้างอยู่ในความทุกข์ร้อนในสุขภาพของเราก็รู้สึกว่า
ต้องการการปลอบประโลมถ้าพี่น้องของเราเข้าใจและก็ช่วยสแตนบายช่วยทำงานช่วยเราที่จะไม่มีงานค้างเราคงสบายใจป่วยแบบสบายใจแต่ถ้าเราอ่ะนอนป่วยเราก็คิดเฮ้ยกลับไปนี่งานจะทำทันไหมจะอะไรไว้กองภูเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือแค่เรื่องเล็กๆก็คือแค่ป่วยแค่ไม่กี่วันไม่เป็นสัปดาห์หรือจะ2สัปดาห์แต่ถ้าคนที่ป่วยยาวล่ะจะรู้สึกยังไงโดยปกติแล้วถ้าเราป่วยนานเราจะรู้สึกเราด้อยค่าทันทีเพราะเราต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นขอฝากซื้ออันนั้นได้ไหมขอเอานี้มาได้ไหมขอเอานั้นมาให้หน่อยเงี้ยแล้วถ้าเราอุบัติเหตุแล้วเราขาหักเนี้ยเราเดินไม่ได้เราก็จะน้องเอาอันนี้มาให้หน่อยฝากอันนั้นหน่อยหลายครั้งก็เกรงใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่เป็นภาระคนอื่นเนาะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกทุกข์ใจอันนี้แค่ปัญหาแค่สุขภาพนะคะแต่ถ้าปัญหาอื่นๆล่ะถ้าเรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ภายในบ้านแล้วเราไม่คุยกันเลยอะเราจะรู้สึกอึดอัดขนาดไหนหรือว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการที่เข้าใจผิดหรือปัญหาเรื่องการงานที่มันยากมากเลยอะไรเนี่ยมันจะมีวันที่หยุดไหมเนี่ยงานมันทับถมเราเยอะเหลือเกินอาจจะมีเรื่องอะไรมากมายแต่ว่าให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจพระองค์ทรงเห็นใจและเข้าใจเราในความทุกข์ร้อนทั้งสิ้นแต่ให้เรารู้ว่าความทุกข์บางอย่างเนี่ยมาจากการกระทำของการตัดสินใจของเราในวันนี้แล้วทำให้ทุกข์ร้อนในวันหน้าหรือว่าบางอย่างมาจากการที่เราตั้งใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วเราได้รับการทนทุกข์ซึ่งอาจารย์เปาโลกำลังหนุนใจในแง่นี้ว่าพี่น้องในโครินธ์เขารักษาความเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาต้องเจอความทุกข์ร้อนมากๆเนี่ยเขากำลังเผชิญยังไงอาจารย์ก็เลยได้พูดซึ่งเราอ่านในข้อถัดไปนะคะเราก็จะรู้ว่าผู้ที่เป็นแบบอย่างให้กับเราในการทนทุกข์อาจารย์เปาโลก็ยกตัวอย่างของพระเยซูคริสต์เลยนะคะเพราะการทนทุกข์ของพระคริสต์หลั่งล้นเข้ามาในชีวิตของเราฉันใดการปลอบประโลมใจของเราก็ท่วมท้นโดยทางพระคริสต์ฉันนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องกำลังทนทุกข์อะไรเรื่องอะไรบางอย่างให้เราเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์แล้วเราจะรู้ว่าของเรามันปฏิวเดียวเลยยังไม่ถูกน้ำลายถมใส่หน้าเลยยังไม่ถูกเยาะเย้ยขนาดนั้นยังไม่เคยได้ตบหน้าแรงๆหรือว่าเอาหนามมาสานเป็นมงกุฎแล้วสวมในหัวเราแล้วก็ตบครั้งแล้วครั้งเล่าเลยไม่ได้เจอขนาดนั้นไม่มีใครเจอในสมัยนี้เราไม่มีโทษแบบนั้นเวลาถ้าถูกประหารชีวิตเราก็ยิงเป้าหรือว่าฉีดยาเข้าในเส้นเลือดแล้วเราก็ตายแบบไม่ทรมานเหมือนพระเยซูนะคะแต่การทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราและเล้าลมในจิตใจของเราในการที่เราทนทุกข์ขอพระเจ้าช่วยที่พระเยซูคริสต์จะเป็นแบบอย่างให้กับเรารู้ว่าพระองค์ทรงทนทุกข์มากเพื่อเราฉันใดให้เราได้รับการปลอบประโลมใจของเราท่วมท้นโดยทางพระคริสต์ฉันนั้นให้เราที่จะได้เรียนรู้ในความทุกข์ยากนั้นมันเป็นพรอย่างไรเรากลับไปในข้อที่4นะคะจากการที่เราได้รับการทนทุกข์นั้นเพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจผู้บรรดาผู้ทุกข์ร้อนในเรื่องใดๆด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้านี่คือพระพรแห่งการทนทุกข์ก็คือว่าเมื่อเราได้ทนทุกข์พระเจ้าก็ปลอบประโลมใจเราและเมื่อเราได้รับการปลอบประโลมใจแล้วเราก็มีตัวอย่างมีคำพูดที่จะหนุนใจคนที่กำลังทนทุกข์ด้วยเช่นกันถ้าเปรียบเทียบกับคนทั่วไปนะคะคนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ร้อนในเรื่องของการที่กดขี่ข่มเหงเนื่องได้ความเชื่อถ้าแบบแม่แตนเนาะแม่แตนเคยคลอดลูกมาแม่แตนสามารถหนุนใจจ๋าได้ว่าจ๋าตั้งท้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เวลาคลอดแบบนั้นแบบนี้เขาจะพูดได้เต็มปากเลยเพราะว่าเขาเคยท้องมาแล้วเขาคลอดมาแล้ว3คนเขาก็สามารถหนุนใจได้พี่หงก็จะหนุนใจจ๋าไม่ได้เลยเพราะว่าพี่หงไม่เคยตั้งท้องและไม่เคยคลอดก็จะไม่สามารถหนุนใจจ๋าในแง่นี้ได้แต่คนที่มีประสบการณ์โดยตรงสามารถที่จะหนุนใจกับคนที่กำลังเผชิญนั้นได้นี่คือพระพรของการที่เราทนทุกข์แต่ถ้าคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่แต่งไม่ท้องอุ้ยไม่เอาบาดเจ็บอุ้ยไม่เอาอย่างนั้นก็จะไม่มีโอกาสหนุนใจคนที่กำลังตั้งท้องและกำลังจะคลอดไม่มีโอกาสเพราะว่าเราไม่ทนทุกข์เรื่องนี้เราไม่เอาแต่ว่าคนที่ทนทุกข์เรื่องนี้ก็จะสามารถ
หนุนใจและปลอบใจปลอบประโลมได้หลังคลอดแล้วเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่เขาก็จะพูดทำให้คนกำลังจะเดินไปถึงตรงนั้นก็ได้รับการปลอบประโลมใจแล้วก็มีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปจนถึงเวลาเราก็จะเจอลูกของเราของส่วนตัวของเรานี่แหละของขวัญที่พระเจ้าทรงให้โดยตรงกับเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเรามีกำลังใจในการทนทุกข์ในเวลานี้ได้อันนี้เป็นเรื่องแค่เรื่องของกายภาพเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ถูกข่มเหงแต่พี่น้องคริสเตียนที่อยู่เมืองโครินเขาถูกข่มเหงอย่างหนักเพื่อเขาจะรักษาความเชื่อไว้เมื่อในสมัยตอนที่อาจารย์เปาโลไปที่โครินอาจารย์ประกาศข่าวประเสริฐพอยิวมาต่อต้านอย่างหนักเนี่ยผู้ว่าการของเขาเนี่ยพวกยิวก็มาฟ้องอยู่ต่อหน้าแล้วก็รวบรวมเอาพวกที่เชื่อในพระเยซูมาต่อหน้าขึ้นศาลนะคะแต่ว่าท่านผู้ว่าการน่ะไม่บอกว่าถ้าเธอทำผิดเรื่องกฎหมายอ่ะเราจะตัดสินแต่นี่มันเรื่องแค่ความเชื่อของเธอไปตัดสินเอาเองไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าพวกยิวเหล่านั้นก็จับนายธรรมศาลาที่เป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามาเคี่ยนตีต่อหน้าศาลเขาก็ไม่สนใจเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐก็ไม่สนใจบอกว่าแกไปจัดการกันเองผิดยังไงก็ไปจัดการมันไม่เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายฉันจะไปจัดการเองฉันจะตัดสินตามกฎหมายดังนั้นพี่น้องที่โครินยากมากจริงๆที่เขาเจอในการที่ถูกข่มเหงดังนั้นพี่น้องเคยเจอในการทนทุกข์เนื่องจากเราเชื่อในพระเยซูไหมคะเคยเจอไหมคะอาจจะเจอบ้างเพราะว่าบางคนก็เป็นคนแรกในครอบครัวก็รู้สึกว่ายากลำบากในการที่จะบอกกับพ่อแม่ว่าเราเป็นคริสเตียนนะยากมากเลยพี่น้อยก็อาจจะบอกแปลกๆไอ้นี่เดี๋ยวนี้ไม่ไปวัดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เคยไหว้พระเลยเนี่ยไม่เคยใส่บาตรเลยอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแหม่งๆเริ่มสงสัยแต่เรายังไม่ได้บอกกับตัวเองเลยชัดเจนว่าเราเป็นคริสเตียนยังไม่ได้เจอการข่มเหงแต่บางบ้านอาจจะบอกว่าไล่ออกจากบ้านเลยเมื่อเวลาที่เราแสดงตัวว่าเราเป็นคริสเตียนหรือโดนล้อมวงได้เนาะใช่ไหมกิฟต์โดนญาติผู้ใหญ่ล้อมวงแล้วก็ซักฟอกทันทีว่าเป็นอะไรเนี่ยปู่ย่าตายายของเราไม่เคยมีแบบนี้ใครจะทำแบบนี้นะทำไมเธอพาเรามาแบบนี้อะไรอย่างนี้นะเราก็จะแบบว่ายากมากในการที่จะเชื่อในพระองค์รักษาความเชื่อแต่พระเจ้าจะปลอบประโลมใจเราและผ่านจากความทุกข์นั้นแหละทำให้เรายืนหยัดรักษาความเชื่ออย่างมั่นคงได้ซึ่งเราอ่านข้อต่อไปนะคะในข้อที่6นะคะในข้อที่6เราอ่านด้วยกันหากเราทนทุกข์ก็เพื่อการปลอบประโลมใจและเพื่อความรอดของท่านหากเราได้รับการปลอบประโลมใจก็เพื่อให้ท่านได้รับการปลอบประโลมใจซึ่งส่งผลให้ท่านมีความอดทนอดกลั้นในความทุกข์ยากเดียวกันกับที่เราทนทุกข์อยู่อาจารย์เปาโลหนุนใจพี่น้องคริสตจักรโครินธ์ว่าการที่เขาได้ทนทุกข์ก็เพื่อความรอดหมายความว่าเรายังยืนหยัดรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคงเพื่อจะยังรักษาความรอดพี่น้องเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์รับรองเราว่าเราจะได้รับความรอดแต่มันเป็นพันธสัญญาก็คือเราจะต้องทำตามเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเป็นประชากรของพระเจ้ารักษากฎหมายของพระเจ้าเชื่อฟังรักพระองค์มีพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนี่คือกฎข้อเงื่อนไขของการทำพันธสัญญาพระเจ้าก็จะดูแลเราพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเราเราจะเป็นประชากรของพระองค์พระองค์จะปกป้องคุ้มครองพระองค์จะทรงนำชีวิตของเรานี่คือพันธสัญญาดังนั้นเราจะได้รับความรอดก็ต่อเมื่อเราทำตามเงื่อนไขนี้แล้วเราจะได้รับความรอดดังนั้นเวลาที่เราทนทุกข์เนี่ยเพื่อจะรักษาความรอดให้รู้ว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันมีความหวังค่ะพี่น้องเหมือนเวลาคนเรียนหนังสือนะคะถ้าเปรียบเทียบหนังสือชั้นมัธยมนะคะถ้าสมัยก่อนนะวิชาคณะที่ยากที่สุดที่คนอยากจะเรียนก็คือคณะแพทย์นะคะถ้าได้คณะแพทย์โอ้โหเป็นเกียรติมากแต่กว่าเขาจะได้คณะแพทย์เขาต้องขยันอ่านหนังสือเขายากลำบากกว่าคณะธรรมดาทั่วๆไปเยอะแต่เวลาพอเราจบมาเราบอกโอ้โหอยากได้เงินเดือนเท่ากับแพทย์เป็นไปได้ไหมคะเขารับผิดชอบเยอะมากมีช่วงหนึ่งเขาก็ไฟต์กันว่าครูก็อยากได้เรียน4ปีอยากได้เรียน6ปีเหมือนกับหมอเพราะว่าความรับผิดชอบเยอะในการที่จะดูแลเด็กๆขอมีเงินเดือนสูงกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยพยายามที่จะปรับเงินเดือน
แต่ก็บอกเราเลยว่าเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นคนอ่านหนังสือเยอะมากเนี่ยก็คือคณะแพทย์นะคะนักศึกษาแพทย์เนี่ยพวกเราไปนอนแล้วเขายังอ่านอยู่ที่โรงอาหารนั่งอ่านโอ้จนหามรุ่งหามค่ำเขาอ่านหนังสือกันเพื่อจะเข้าใจเพราะหนังสือของเขามันเยอะมากจริงๆเขาต้องอ่านเก่งมากๆแต่ที่มหาวิทยาลัยข้าพเจ้าไม่มีนิติศาสตร์ก็เลยยังไม่มีคู่แข่งยังไม่เห็นใครที่จะอ่านหนังสือแบบเยอะขนาดนั้นซึ่งเห็นน้องๆของเราที่เรียนคณะนิติศาสตร์ก็เป็นหนอนหนังสือเหมือนกันอ่านหนังสือยากมากเลยอ่านหนังสือตลอดเวลาด้วยเหมือนกันดังนั้นก็เลยบอกกับเราว่าความทุกข์ยากเขายังยอมทำเพื่ออะไรเพื่อเขาจะประสบความสำเร็จในการเรียนและอาชีพการงานเขายังอุตส่าห์ทนทุกข์คนอื่นเขาไปเที่ยวเขาบอกไม่ฉันจะอ่านหนังสือพรุ่งนี้จะสอบหรือว่าคนอื่นไปนู่นนี่นั่นก็ไม่ฉันจะอ่านหนังสือเพื่อฉันจะพร้อมในการสอบวิชานี้เขาก็ได้อดทนทำเพื่อเขาจะได้ประสบความสำเร็จการเรียนแล้วเราล่ะที่เราพระเจ้าทรงการันตีกับเราว่าเราจะได้ความรอดเมื่อเราเดินตามในพันธสัญญาของพระองค์เราทนทุกข์เพื่อจะรักษาพันธสัญญานี้ไหมเรายืนหยัดเพื่อจะรักษาพันธสัญญานี้เพื่อไปถึงวันที่เราจะได้รับความรอดสมบูรณ์จากพระองค์ไหมไม่มีอะไรที่มาได้ง่ายๆนะพี่น้องถ้าได้ง่ายๆก็ได้ผักชีนะพี่น้องแต่ถ้ายากๆมันก็ได้ต้นสักซึ่งมันคุ้มค่ากว่ามากมายสร้างบ้านได้ผักชีอะแค่ไม่กี่วันเราก็ได้เก็บแล้วพี่น้องอยากได้ชักอยากอะไรง่ายๆพี่น้องก็เก็บผักชีไปก็แล้วกันแต่ถ้าพี่น้องอยากจะได้อะไรที่เข้มแข็งมั่นคงแข็งแรงพี่น้องใช้เวลาทั้งนั้นแล้วก็ใช้กำลังมีความทนทุกข์ที่ปนมาด้วยแต่ข่าวดีก็คือเราจะได้รับการปลอบประโลมใจด้วยอาเมนไหมคะเห็นความทุกข์อย่างนึงพี่น้องถ้าปกติแล้วเนี่ยนะถ้าเราสบายดีเวลาเราทักเราก็จะสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเขาป่วยเราวิ่งไปหาเขาแล้วเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลนั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความรักที่มากกว่าแค่ทักทายอ่ะเราคิดถึงอ่ะเราก็จะไปเยี่ยมแล้วเราจะช่วยกันดังนั้นเห็นถึงความทุกข์อันนึงเป็นพรที่ซ่อนอยู่ก็คือเราเห็นถึงความรักของพี่น้องที่มีต่อกันครอบครัวของพี่ออนเนาะในช่วงเวลานี้ก็ยากลำบากนะคะเพราะพี่สาวป่วยหนักพี่น้องทั้งหลายก็มารุมล้อมเวลาที่ป่วยหนักเวลาที่ทนทุกข์ที่สุดเราก็เห็นความรักของพี่น้องและลูกหลานที่มีต่อตัวพี่เขาเองดังนั้นนี่ก็คือพระพรที่ซ่อนอยู่ถ้าเราไม่ได้ป่วยเราไม่เห็นภาพนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เป็นทนทุกข์เราไม่เห็นภาพนี้แห่งการหนุนน้ำใจข้าพเจ้ากับอาจารย์ไก่เมื่อปีที่แล้วโน้นที่เราเป็นโควิดเราก็เห็นถึงการที่พี่น้องน่ะโอ้ลองน้ำเป็นถังเอาขึ้นไปส่งให้เราเอาอาหารมาให้เราผลไม้มาให้เราบางคนก็ช่วยทำอาหารมาส่งให้กับเราถ้าเราไม่ได้ป่วยเราจะไม่เจอภาพนี้นะคะไม่ใช่บอกว่าอยากให้เราป่วยแต่ว่าพระพรของพระพรที่ซ่อนอยู่ของการที่เราทนทุกข์ก็มีพระพรเราก็เห็นว่าคริสตจักรทั้งที่จักอธิษฐานเผื่ออย่างเข้มแข็งอย่างจริงจังที่จะให้เรารอดให้เราปลอดภัยเช่นเดียวกันกับคริสตจักรโครินเมื่อเวลาที่เขาทุกข์ใจก็ส่งผลทำให้รู้จักเรียนรู้อดกั้นอดทนอดกั้นแล้วก็เรียนรู้ในการอธิษฐานพี่น้องให้รู้อย่างหนึ่งพระพรของการที่ทนทุกข์ก็คือการที่เวลาเราทนทุกข์เราจะเข้าใกล้สนิทกับพระองค์อาเมนไหมคะอย่าให้เราทนทุกข์แล้วเราก็โป้งพระองค์แต่ให้เราทนทุกข์ด้วยการที่ยิ่งเข้าใกล้พระองค์ให้รู้ว่าเวลาที่ยากลำบากเป็นเวลาที่เราอยากจะเข้าใกล้พระองค์อยากจะขอพระเจ้าช่วยกับเราให้เรามองภาพนี้แล้วเราจะรู้ว่าเมื่อเราได้พบกับพระองค์เราจะได้รับการเติมเต็มรับการรักษาแล้วก็ได้มีเวลาพักพี่น้องก็ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราปกติเราก็ไม่ค่อยได้พักเราก็ทำงานตลอดแต่พอเวลาที่เราป่วยเป็นเวลาที่เราได้พักนี่คือพระพรแห่งการที่ทนทุกข์เรามีโอกาสได้พักและเราก็ได้คิดว่าเราจะต้องทำอะไรใช้ความคิดมากกว่าใช้แรงอีตอนที่เราสบายดีเราก็เดินไปเดินมาลืมมานั่นก็เดินไปเอาลืมนั่นก็เอาตรงนี้ทำได้แต่พอเวลาเราเดินไม่ไหวเราเหนื่อยไม่มีแรงเราก็ต้องคิดให้ดีๆเพื่อจะไม่กวนคนที่เราขอช่วยก็เขียนมาเลยว่า
กี่อย่างกี่อย่างข้าพเจ้าตอนที่ป่วยมีบางครั้งต้องเขียนขออาจารย์ไก่ข้าพเจ้าก็เขียนในไลน์เลยนะคะว่าขออันนี้อันนั้นอันนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนั้นจะเขียนเอาไว้เลยเพื่อเขาจะได้เปิดไลน์แล้วก็มาดูว่าหาอะไรอะไรให้กับข้าพเจ้าต้องใช้สมองมากขึ้นมากกว่าใช้กำลังอีตอนที่เรากำลังยากลำบากเราต้องใช้ความคิดบริหารให้ดีเพื่อจะไม่กวนคนที่เขากำลังช่วยเราอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นมันมีความอดทนอดกลั้นมากเลยมันไม่ได้ทำตามใจตัวเองบางทีบอกว่าเราอยากกินนู่นอยากทำนู่นอยากทำนี่เขายังไม่ว่างที่จะไปหยิบมาให้เราเราก็ต้องอดทนอดกลั้นเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ให้ได้ดั่งใจเราแต่ว่าเขาสะดวกเดี๋ยวค่อยเอามาให้นะอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอนี่คือพ่อพรในการที่อดทนในการที่ทนทุกข์ก็คือเราจะมีความอดทนอดกลั้นในความทุกข์ยากลำบากนี่คือสิ่งที่เราเห็นพระพรแห่งการทนทุกข์เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะปลอบประโลมใจเราและเพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนอื่นได้ที่กำลังทุกข์ยากกับเราและการที่เราทุกข์ยากมันทำให้เรามีความอดทนอดกลั้นสังเกตดูนะคะผู้ใหญ่จะหนักแน่นกว่าเด็กๆถ้าเด็กๆร้อนหิวโอ้โวยวายแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะรู้ว่าอีกนิดนึงเดี๋ยวงานเสร็จก็เดี๋ยวจะได้กินเดี๋ยวไปถึงก็จะได้กินกลับบ้านเราถึงบ้านเดี๋ยวเราก็จะได้ทำนู่นนี่เราก็จะได้กินแต่ถ้าเด็กๆก็จะเมื่อไหร่จะถึงล่ะแม่เมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงก็จะบ่นอยู่นั่นแหละก็เพราะว่าเด็กไงยังไม่รู้ว่าการที่เติบโตเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะถึงก็ไม่เห็นต้องเป็นแบบนี้เลยไม่เห็นต้องรู้สึกว่าท้อใจแล้วก็หมดกำลังใจหมดความอดทนดังนั้นความอดทนเนี่ยการที่ทนทุกข์มันเป็นพ่อพรอย่างหนึ่งที่กำลังหล่อหลอมปั้นแต่งชีวิตของเราให้เป็นคนที่ใช้กันได้เราอ่านในข้อที่7ถึง11นะคะเราอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและเราหวังใจมั่นคงในท่านเพราะรู้ว่าท่านร่วมในความทุกข์ยากกับเราฉันใดท่านย่อมร่วมในการปลอบประโลมใจกับเราด้วยฉันนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความยากลำบากที่เราได้เผชิญในแคว้นเอเชียเราถูกบีบคั้นหนักหน่วงสุดจะทานทนจนหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดอันที่จริงเรารู้สึกในใจประหนึ่งว่าได้ถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อเราจะไม่พึ่งตัวเองแต่พึ่งพระเจ้าผู้ทรงให้คนตายเป็นขึ้นพระองค์ได้ทรงช่วยเราพ้นจากมรณะภัยและจะทรงช่วยเราอีกเราตั้งความหวังในพระองค์ว่าจะทรงช่วยเราต่อไปเช่นเดียวกับที่ท่านช่วยเราโดยคำอธิษฐานของท่านแล้วคนมากมายก็จะขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องจากเราสำหรับความกรุณาที่ประทานแก่เราอันเป็นการตอบคำอธิษฐานของคนมากมายพระพรแห่งการทนทุกข์อันหนึ่งก็คือการที่เราจะได้รับคำอธิษฐานความรักและความห่วงใยจากพี่น้องในคริสตจักรถ้าเวลาที่เราสบายดีเราจะไม่ค่อยเห็นในภาพของพี่น้องที่แสดงความห่วงใยเราถ้าเราดูในห้องอธิษฐานนะคะเวลาที่เราบอกว่าอธิษฐานเผื่อแจ็คด้วยแจ็คไม่สบายตอนนี้นะโอ้คนในห้องอธิษฐานก็จะช่วยกันอธิษฐานแล้วก็ดีใจมากเลยที่แจ็คดีขึ้นแล้วก็สามารถออกจาก ICU อยู่ในวอร์ดเดินได้โอ้โหเราดีใจมากเลยถ่ายคลิปวิดีโอมาชู2นิ้วโอ้โหสู้สู้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้แล้วเขาก็จะรู้ได้เลยว่าพวกเรารักและห่วงใยเขาอันนี้คือพ่อพรแห่งการทนทุกข์นะคะตาอาจารย์ขจรก็จะสอนเราว่าให้เราไปเยี่ยมเขาดีกว่าให้เขามาเยี่ยมเราอะเพราะฉะนั้นอย่าให้เราอยากจะได้ทนทุกข์พี่น้องเราไม่ได้เป็นซาดิสอยู่ๆอยากจะไปทนทุกข์เพื่อจะรับความรักจากพี่น้องมันไม่ใช่แต่ให้เรารู้ว่ามีบางช่วงที่ชีวิตของเราจะเจอสภาพแบบนี้ที่เราต้องทนทุกข์ให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องมีมุมมองต่อการทนทุกข์อย่างถูกต้องเพื่อเราจะไม่รู้สึกแย่กับช่วงเวลานั้นแต่ให้เรารู้ว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าจะอยู่ใกล้กับเราปลอบประโลมใจเราชูใจเราเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเมตตาเอ็นดูพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจแล้วเราก็จะเห็นความรักของพี่น้องของเรามากมายอธิษฐานเผื่อแล้วก็หนุนใจเรามากๆเลยตอนช่วงเวลาที่เราเจ็บป่วยเวลาที่ทนทุกข์ไม่ว่าเราจะเป็นทนทุกข์เรื่องอื่นๆนอกจากเจ็บป่วยด้วยอาจจะมีบางช่วงที่เราพลาดพลั้งทำอะไรบางอย่างที่ทำไม่ถูกต้องแต่พี่น้องยังคงยืนหยัดรักษาเรารักเราแสดงความรักต่อเรานั่นจะเป็นช่วงที่เราได้รับการปลอบประโลมใจพี่น้องถ้าเราสบายดีอ่ะเราจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้
แต่เมื่อเวลาที่เราทนทุกข์เราจึงจะเห็นความรักของพระเจ้ามีอย่างมากในการให้อภัยกับเราและพี่น้องของเราที่สำแดงยังรักเราอยู่อันนี้คือนี่คือความเมตตาและเป็นพระพรแห่งการทนทุกข์นะคะเราจะอ่านอีกตอนนึงในยากอบบทที่1นะคะก็จะเป็นข้อที่จะบอกกับเราว่าให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อการที่ทนทุกข์ยากอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่4นะเราอ่านด้วยกันนะคะพี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเพราะท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนบากบั่นจงอดทนบากบั่นให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะเติบโตเต็มที่และสมบูรณ์เพียบพร้อมและไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องต่อการที่เราต้องทนทุกข์นะพี่น้องให้รู้ว่าเราทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริฐเพื่อพระนามของพระเจ้าเมื่อเวลาเราประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราต้องได้พบกับความยากลำบากพระเยซูคริสต์ได้สอนเราแล้วในมัทธิวบทที่24ได้พูดถึงว่าเราจะถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เราอาจจะถูกจับเข้าไปที่ศาลเพื่อที่จะต้องให้การต่อหน้าผู้ว่าและต่อผู้ที่มีบัลลังก์ศาลนั้นแต่พระองค์บอกว่าอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานคำพูดที่เหมาะสมในการให้การได้เราจะต้องเจอการข่มเหงเจอการทนทุกข์แน่ๆในอนาคตแต่ว่าให้เรามีทัศนะที่ถูกต้องก็คือให้เราถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเพื่อเราจะมีประสบการณ์ส่วนร่วมกับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ถูกไต่สวนต่อหน้าปีลาต่อหน้าศาลแซนเฮดินนั้นพระเยซูคริสต์ก็ยืนอยู่อย่างนั้นเหมือนกันพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วที่จะต้องยืนหยัดในการรักษาความเชื่อและยังพูดความจริงอย่างสุภาพไม่ได้ตอบโต้แบบกวนๆหรืออยากด่าเพราะว่าเจ็บใจที่อยู่ๆเราต้องมาโดนแบบนี้มันไม่ยุติธรรมแต่พระเยซูคริสต์ยังตอบความจริงและสุภาพตรงไปตรงมากล้าหาญมากดังนั้นพี่น้องถ้าเราจะต้องถูกข่มเหงเพราะเรารักษาความเชื่อในพระองค์ซึ่งเราจะต้องเจอในภายภาคหน้าเร็วๆนี้เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าเมื่อเราทุกครั้งที่เราขยันขันแข็งเข้มแข็งในการประกาศข่าวประเสริฐการต่อต้านก็จะแรงเท่ากับที่เราเข้มแข็งกระตือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐนั่นแหละเหมือนเวลารถที่อยู่จอดเฉยๆมันก็จะไม่มีอะไรแรงต้านเพราะมันจอดเฉยๆแต่เมื่อไหร่สตาร์ทเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วทันทีที่ไปน่ะโอ้โหจะยากลำบากมากเลยการข่มเหงจะชัดเจนมากเลยดังนั้นขอพระเจ้าช่วยชูใจเราให้รู้ว่าการทุกข์ยากลำบากนานาประการจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆเพราะอะไรเพราะว่ารู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนบากบั่นพี่น้องถ้ามีอะไรที่เขย่าทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะละทิ้งความเชื่อขอพี่น้องได้รับคำหนุนใจในวันนี้ว่าการเป็นการทดสอบความเชื่อว่าเราจะยังคงอดทนบากบั่นเชื่อรักษาความเชื่อไหมอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่สุขสบายอาจจะต้องไม่ได้รายได้ในวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเราเลือกในการที่อยากจะอยู่กับพระองค์อยากจะรับใช้พระองค์อยากจะมานมัสการพระองค์มีพี่น้องเราหลายคนเลือกงานที่ไม่ทำในวันอาทิตย์เพราะว่าอยากจะมานมัสการพระองค์ปรากฏว่าที่ทำงานรับปากแล้วว่าโอเคได้หยุดวันอาทิตย์แต่พอเข้าไปจริงๆน้องงานเราเป็นงานบริการนะงานวันอาทิตย์หน่อยมีคนที่จะมาใช้บริการเยอะขอได้ไหมพี่ขอเนาะน้องก็หยุดซะเดือนละครั้งก็แล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะจัดเวรให้นะอะไรอย่างงี้นะไปมาน้องเราก็พลาดโอกาสน้องเราหลายคนก็เป็นพยานว่าก็ขอลาออกนะพี่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำงานตลอดแล้วไม่ได้หยุดพักในวันอาทิตย์หนูรู้สึกว่าจิตวิญญาณมันเหี่ยวแห้งมากเลยอ่ะมันจำเป็นมากอยากจะไปนมัสการพระเจ้าดังนั้นน้องเลือกค่ะสุดท้ายน้องลาออกแล้วก็ไปหางานที่สามารถหยุดในวันอาทิตย์ได้ซึ่งพี่น้องที่เขาไม่เข้าใจเขาก็คงจะต่อว่าเธอมันจะบ้าอะไรจะข้างศาสนาอะไรขนาดนี้ไม่รู้เหรอวันอาทิตย์ได้สองแรงเลยนะอะไรเงี้ยก็ทำให้เขายากลำบากแต่เขาเลือกมันเป็นการทดสอบความเชื่อทำให้อดทนบากบั่นไม่ได้2จ๊อบ3จ๊อบก็โอเคก็ประหยัดมากขึ้นก็ทำให้ยังมีเงินพอสำหรับในการใช้จ่าย
แต่ถ้าเราเลือกแบบว่าเอางานก่อนเรามีเงินเดือนมากกว่าเราจะสามารถซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ท็อปเลยก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ขอเลือกพระเยซูดังนั้นเราก็ได้ชัยชนะการทดลองนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปติดกับไอ้สิ่งที่ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เราติดกับพระเยซูคริสต์อาเมนไหมคะหนังสือพระคัมภีร์เล่มนึงเนี่ยอยู่ได้ตั้งหลายสิบปีเลยเราสามารถที่จะอ่านได้ไม่เปลืองไม่แบตเตอรี่ไม่มีนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้ตลอดเวลาเราขอพระเจ้าช่วยเราให้รู้ว่าความทุกข์ยากนานาประการเนี่ยมันเป็นการที่จะช่วยทำให้เราอดทนบากบั่นมากขึ้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเวลาใกล้วันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาทุกสิ่งจะถูกเขย่าแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่มั่นคงในความเชื่อเราก็อยากจะถอยทิ้งไปอยากจะทิ้งความเชื่อเพื่อเราจะได้สบายเพื่อในครอบครัวของเราจะได้มีกินจะได้มีสิ่งที่ดีจะได้มั่งคั่งจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมแต่ถ้าเรารู้ว่าเมื่อเราเผชิญเพราะในความทุกข์ยากลำบากเพราะเรายืนหยัดในความเชื่อพระเยซูคริสต์บอกว่าผู้ใดที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเลือกนะคะพี่น้องดังนั้นความทุกข์ทนทั้งหลายที่เราได้รับในเวลานี้ขอที่เราจะเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์ให้รู้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะอะไรเพราะเราจะสนใจในพระองค์มากกว่าสนใจเรื่องอื่นๆเหมือนปีที่แล้วที่อยู่ในค่ายจำได้ไหมคะฝนตกก็หนักแล้วก็ไฟก็ดับเราไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากรวมกันแล้วนมัสการพระเจ้าเราก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตที่เราไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันไม่มีอะไรเครื่องอำนวยความสะดวกเราก็มารวมกองกันอยู่ในบ้านจุดเทียนด้วยกันกินข้าวด้วยกันไม่งั้นนะจอใครจอมันอย่างเงี้ยถ้ามันมีอะไรความสะดวกนะมีน้ำมีไฟมีพัดลมมีอะไรเย็นๆสบายเนี้ยเราก็จอใครจอมันพ่อก็จอหนึ่งลูกก็จอหนึ่งแม่ก็จอหนึ่งแต่ว่าพอเวลาไฟดับปั๊บทุกคนไม่ได้เล่นมือถือทุกคนก็มีเทียนอยู่แล้วทุกคนก็คุยกันกินข้าวด้วยกันดังนั้นนั่นก็คือความทุกข์ยากบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการเรื่องที่น่ายินดีกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราได้นะคะหรือว่าทำให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นเราพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นนั่นคือบททดสอบที่ทำให้เราอดทนบากบั่นนี่คือพระพรแห่งการทนทุกข์นะคะแล้วดังนั้นเราไปอ่านในข้อที่12เลยนะคะที่เรารู้ว่าผลของการรางวัลพระพรแห่งการทนทุกข์ก็คือความสุขเราอ่านด้วยกันนะคะความสุขมีแก่ผู้ที่อดทนบากบั่นเมื่อถูกทดลองเพราะเมื่อเขายืนหยัดผ่านการทดสอบก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์พี่น้องหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้ท่านกำลังทนทุกประการใดก็ตามขอที่เราจะรักษาความเชื่อไว้ให้อ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นว่าเรากำลังทนทุกในเวลานี้เพื่ออะไรถ้าทนทุกเพราะความผิดบาปของเราขอกลับใจใหม่ตั้งต้นใหม่พระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความชูใจพระเจ้าเมตตาพระเจ้าให้อภัยกับเราเริ่มต้นขึ้นใหม่ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาเรายังมีโอกาสกลับใจใหม่แต่ถ้าเป็นการทนทุกข์เพราะรักษาความเชื่อในพระองค์ให้รู้เอาไว้ว่าเราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งเป็นมงกุฎที่ไม่มีใครจะแย่งได้นางงามจักรวาลเคยเห็นไหมคะบางคนเขาก็ปีนี้เรารับแล้วปีหน้าเราก็ให้คนต่อไปคนรุ่นปัจจุบันแล้วก็มีการแย่งชิงมงกันด้วยบางครั้งนะคะในดราม่ากันในเวทีของผู้หญิงที่สวยงามแต่ว่ามงกุฎแห่งชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครแย่งได้พระองค์สัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์เท่านั้นเหมือนกับเราจะสอบในวันอาทิตย์หน้านี้นะคะพี่น้องเราสอบอาทิตย์หน้านะคะทุกเซลล์นะคะ B1 ถึง 13นะในตอนเที่ยง50เราก็จะเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นรายงานตัวตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคะก็อยู่ในกลุ่มเซลล์ของเราแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีใบสอบนะอาจารย์ไก่ปริ้นมาให้เรานะคะ B1 ถึง 13มารับกับพี่ได้นะแล้วก็จะเอาให้นะคะเพื่อเราจะไปทดสอบทบทวนอีกครั้งหนึ่งที่จริงเราสอบเราท่องกันมาหมดแล้วใช่ไหมคะพร้อมสอบแล้วเนาะแต่เนี่ยให้ใบเผื่อว่าเราอยากจะไปทบทวนในการอ่านเท่านั้นเองก็ขอรับกับพี่ได้นะคะก็เที่ยง50เจอกันในวันอาทิตย์หน้าที่เราจะสามารถพร้อมในการสอบเพราะพระคำของพระเจ้าใน B1 เราท่องด้วยกันดีไหมคะไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้า
จะได้เข้าอาณาจักรของอาณาจักรสวรรค์แต่คนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นจึงจะได้เข้าดังนั้นในนี้บอกว่าคนที่จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตน่ะคนนั้นน่ะที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าคือคนที่ทำตามพระทัยของพระเจ้าพี่น้องดังนั้นทนทุกข์น่ะเป็นขั้นตอนหนึ่งของชีวิตของเราที่เราจะได้เติบโตอดทนบากบั่นเติบโตยืนหยัดพี่น้องสังเกตต้นไม้ไหมคะต้นไม้ในกระถางจะไม่แข็งแรงเท่ากับต้นไม้ที่ลงดินเพราะว่าสมมติว่ากระถางมีแค่นี้นะรากมันก็ชอนไปชอนมาม้วนใบม้วนมาอยู่นั่นแหละไปไหนไม่ได้เวลาถ้ามีลมแรงๆมันจะกระโค่นลงทั้งกระถางได้แต่ถ้าต้นไม้ที่หยั่งลากลงไปในดินลึกลงไปเองเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางและต้นไม้ที่อยู่ในห้องแลบนะยิ่งไม่เคยได้หยั่งลากลงไปลึกเลยแม้ว่ามันสวยงามนะแต่มันไม่ได้หยั่งลากลงลึกเลยมันไม่แข็งแรงวันหนึ่งถ้าเมื่อเจอลมแรงๆหรือเจออุปสรรคมันตายก่อนเพื่อนก็คือต้นไม้ในแลบกับต้นไม้ในกระถางแต่ต้นไม้ที่อยู่ในดินน่ะมันจะหยั่งรากลึกแน่นต่อเมื่อมันเจออุปสรรคค่ะมันจะชอนชัยไปหาน้ำที่แร่ธาตุที่จะมาเลี้ยงต้นมันมันจะชอนชัยแม้กระทั่งทะลุชั้นหินเพื่อที่มันจะเจอตาน้ำเจอน้ำดังนั้นชีวิตของเราจะมั่นคงแข็งแรงเมื่อเรายืนหยัดรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคงเราผ่านบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเราก็รู้ว่าทุกครั้งที่เรากำลังเผชิญในความทุกข์ยากพระเจ้าอยู่ข้างเราพระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากความยากลำบากในตอนนั้นอย่างไรพระเจ้าจะช่วยเราในครั้งหน้าต่อไปและครั้งต่อไปและครั้งต่อไปมันทำให้เรายิ่งหยั่งลงลึกในความเชื่อในความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นเมื่อเราเจอการทดลองเมื่อเราเจอการทนทุกข์ค่ะพี่น้องเราจะไม่ได้รู้จักกับพระองค์เมื่อเราชิวๆสบายดีไม่เคยเจอว่าพระองค์จะช่วยเรายังไงเราจะไม่สนิทกันกับพระองค์แล้วมงกุฎแห่งชีวิตก็จะเป็นของเราไม่ได้แต่ถ้าเรายืนหยัดที่จะรักษาความเชื่อและยังทนทุกข์ขณะที่เราเจอในการทดลองมากมายเพราะเห็นแก่พระองค์เราจะยั่งลงไปในความเชื่อยั่งลงไปในพระองค์มากขึ้นพระองค์จะเป็นน้ำแห่งชีวิตให้กับเราที่เราจะทนทุกข์เผชิญในความยากลำบากได้ดังนั้นเราจะได้มงกุฎแห่งชีวิตเป็นของเราอาเมนไหมคะอาเมนใครอยากได้มงกุฎแห่งชีวิตบ้างคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็อยากจะให้กับเราทุกคนเพราะพระองค์บอกว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศไปเลยพระองค์ไม่อยากให้ใครสักคนต้องพินาศดังนั้นเราจะต้องทำหน้าที่นี้ที่จะหนุนใจเพื่อนพี่น้องของเราเราเห็นไหมคะว่าพี่น้องของเรานั่งอยู่ข้างๆเราอาจจะยิ้มให้แต่ข้างในเขาอาจจะมีอะไรที่เขากำลังดิ้นรนต่อสู้อยู่ขอหนุนใจที่จะไม่ได้ผ่านไปเฉยๆให้ที่ฐานเผื่อพี่น้องของเราด้วยนะคะไม่ให้สักคนหนึ่งที่ลงไปโดยที่ไม่ได้รับคำอธิษฐานเผื่อนะคะขอพระเจ้าช่วยเราที่จะยืนหยัดในการรักษาความเชื่อเพราะว่าพระองค์อยากจะให้มงกุฎแห่งชีวิตกับเราอยู่แล้วดังนั้นพระพรแห่งการทนทุกข์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะชูใจเราพระองค์จะเป่าประโลมใจเราเพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนอื่นได้ที่กำลังทุกข์ยากและพระองค์จะช่วยทำให้เราอดทนบากบั่นและทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อและที่เราจะเห็นความรักของพี่น้องผ่านคำอธิษฐานที่พี่น้องอธิษฐานเพื่อเราขณะที่ทนทุกข์และเราก็มีหัวใจอันเดียวกันคือพี่น้องที่กำลังทนทุกข์ให้เรารู้จักที่จะอธิษฐานช่วยเหลือแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันเพื่อเราจะเห็นว่าเรารู้ว่าเรารักซึ่งกันและกันเราจะผ่านความทุกข์ยากนั้นได้ง่ายขึ้นและเราจะรู้ว่าเราเมื่อเราได้พระชนทุกข์เพื่อพระองค์เราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนี่คือพระพรแห่งการทนทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในพันธสัญญาของพระองค์เราจะได้รับแน่นอนไม่มีใครที่ต้องเจ็บเปล่าๆไม่มีใครเจ็บปวดเปล่าๆไม่มีใครตายฟรีแต่ว่าเราจะทำอย่างมีคุณค่ามีความหมายเพื่อพระองค์เราที่ฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราพระองค์ทรงทนทุกข์อย่างมากจนถึงชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอดพระ
ระเจ้าข้าขอทรงเมตตาถ้าพี่น้องของเราในเวลานี้ที่กำลังทนทุกข์ในประการใดประการหนึ่งขอพระเจ้าชูใจเขาขอพระเจ้าปลอบประโลมใจเขาพระองค์เจ้าข้าเพื่อเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้ารักและห่วงใยเขาขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องของเราทั้งหลายที่นี่พระองค์เจ้าข้าที่เราจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อเราจะสามารถยืนหยัดรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคงขอพระเจ้าทรงเมตตาพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งที่นี่และที่ออนไลน์เราอธิษฐานขอพึ่งในพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วเวลานี้ขอเชิญชวนพี่น้องของเรานะคะที่เราจะมีโอกาสได้ออกมาตอบสนองพระคำของพระเจ้าว่าถ้าพี่น้องคนใดกำลังทนทุกข์และต้องการคำอธิษฐานเผื่อขอพี่น้องยืนออกมาที่หน้าประชุมที่เราจะอธิษฐานเผื่อท่านไม่ว่าในเรื่องสุขภาพไม่ว่าในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าเรื่องปัญหาใดๆท่านสามารถที่จะออกมาพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจพระองค์จะได้ช่วยชูใจท่านเราขออาจารย์แล้วก็ทีม